ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำโอปอสถาสูตรมาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้รับรู้รับฟังในโอปอสถาสูตรในข้อที่2ก็คือนิคันธะอุโบสถคืออุโบสถที่ปฏิบัติอย่างพวกนิกรก็ความในพระสูตรนี้ก็มีว่านิคันธะอุโบสถเป็นอย่างไรคือสมณะนิกายหนึ่งนามบ้านนิกรนิกรเหล่านั้นชักชวนสาวกอย่างนี้ว่ามาเถิดพ่อคุณท่านจงลงอาญาในหมู่สัตว์ที่อยู่ทางทิศตะวันออกเลยลอยยอดไปจงลงอาญาในหมู่สัตว์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกเลยลอยยอดไปจงลงอาญาในหมู่สัตว์ที่อยู่ทางทิศเหนือเลยลอยยอดไปจงลงอาญาในหมู่สัตว์ที่อยู่ทางทิศใต้เลยลอยยอดไปนิกรเหล่านั้นชักชวนเพื่ออินดูอนุเคราะห์สัตว์บางเหล่าไม่ชักชวนเพื่ออินดูอนุเคราะห์สัตว์บางเหล่าด้วยประการฉะนี้นิกรเหล่านั้นชักชวนสาวกอย่างนี้ในวันอุโบสถนั้นว่ามาเถิดพ่อคุณท่านจงทิ้งผ้าทุกชิ้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าเราไม่เป็นที่กังวลของใครๆในที่ไหนๆและตัวเราก็ไม่มีความกังวลในบุคคลและสิ่งใดๆในที่ไหนๆแต่มารดาบิดาของเขารู้อยู่ว่าผู้นี้เป็นบุตรของเราแม่เขาก็รู้ว่าท่านเหล่านี้เป็นมารดาบิดาของเราอันหนึ่งบุตรภรรยาของเขาก็รู้ว่าผู้นี้เป็นสามีของเราแม้ตัวเขาก็รู้ว่าผู้นี้เป็นบุตรและภรรยาของเราพวกทาสคนงานและคนรับใช้ใกล้ชิดก็รู้ว่าผู้นี้เป็นนายของเราแม่เขาก็รู้ว่าคนเหล่านี้เป็นทาสเป็นคนงานเป็นคนรับใช้ใกล้ชิดของเราที่คนเหล่านั้นชักชวนในการพูดเท็จในเวลาที่ควรชักชวนในการพูดคำสัตย์ด้วยประการฉะนี้เล่ากล่าวกรรมนี้ของผู้นั้นว่าเป็นมุสาวาทพอล่วงราตรีนั่นไปเขาบริโภคโภคะเหล่านั้นที่เจ้าของไม่ได้ให้เล่ากล่าวถึงกรรมนี้ของผู้นั้นว่าเป็นอทินนาทานวิสาขานิคันธาอุโบสถเป็นอย่างนี้แลนิคันธาอุโบสถที่บุคคลรักษาอย่างนี้แลย่อมไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากไม่มีความรุ่งเรืองมากไม่มีความแผ่ไพศาลไปมากข้อความเหล่านี้มาในพระสูตรอังคุตตนิกายติกนิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่20ข้อที่71หน้าที่280อาตมาภาพนำมาเผยแผ่เพื่อให้บรรดาญาติโยมได้รู้ถึงการรักษาศีลอุโบสถว่าการรักษาแบบพวกนิคนไม่ทำให้มีอานิสงส์มากและมีผลมากฉะนั้นการรักษาศีลอุโบสถที่ดีที่สุดก็คือควรจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานควบคู่กันไป